เป็นจะออกเริ่มแต่ตรงไหนธรรมชาติป่าไม้คนและสัตว์ล้วนถูกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความเจริญและการพัฒนาได้เข้าไปถึงทุกหนทุกแห่งชนเผ่าในพื้นที่สูงก็ได้รับผลกระทบนั้นเช่นกันนอกเหนือจากความเจริญที่เข้าถึงชุมชนแล้วโรคเอสซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้แพร่ขยายอย่างรวดเร็วมาในชุมชนชาวเขาด้วยวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนในเรื่องความรักความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงรวมทั้งการแพร่กระจายของยาเสพติดในชุมชนโดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดกลับเป็นสาเหตุสำคัญให้โรคเอดส์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ววิดีโอเรื่องนี้จึงขอนำพี่น้องชาวเขามารู้จักกับโรคเอดส์โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งเมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์สูญเสียไปเมื่อไม่มีภูมิคุ้มกันร่างกายก็อ่อนแอทำให้ติดโรคต่างๆได้ง่ายสาเหตุของการติดเชื้อโรคเอดส์การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อเอดส์ดังนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อเอดส์จึงพบมากในหญิงโสเภณีชายเที่ยวหญิงโสเภณีหญิงให้บริการตามห้องอาหารและการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในผู้ที่ติดยาเสพติดทำให้มีการแพร่ของโรคเอดส์ไปตามกระแสเลือดการถ่ายทอดทางกระแสเลือดจากแม่ที่เป็นเอดส์สู่ลูกในท้องพบว่าลูกที่เกิดจากแม่ที่เป็นเอดส์จำนวน10คนโอกาสจะมีลูกที่เป็นเอดส์ประมาณ 3-4 คนแต่การที่จะทราบว่าเด็กที่เกิดจากแม่ที่เป็นเอดส์จะติดหรือไม่สามารถตรวจได้เมื่ออายุ1ปี6เดือนสำหรับเด็กบางคนที่คลอดก่อนที่แม่จะติดเชื้อเอดส์เด็กก็จะไม่เป็นโรคเอดส์นอกจากนั้นเชื้อโรคเอดส์อาจเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลเช่นการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ที่มีบาดแผลหรือการทำคลอดแม่ที่เป็นเอดส์เมื่ออาการของโรคเอดส์ผู้ที่ได้รับเชื้อเอดส์ในระยะแรกจะไม่ปรากฏอาการแต่เมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็อาจถ่ายทอดเชื้อเอดส์ได้ระยะที่2เลือดจะให้ผลบวกและอาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมีเชื้อราในปากและลำคอต่อมน้ำเหลืองโตที่บริเวณคอรักแร้ขาหนีบเป็นงูสวัดหรือแผลเริมชนิดลุกลามมีอาการเรื้อรังเกิน1เดือนเช่นมีไข้ท้องเสียผิวหนังอักเสบและน้ำหนักลดระยะที่3จะเป็นเอดส์เต็มขั้นซึ่งจะเกิดโรคแทรกได้ง่ายเช่นโรคปอดบวมมีไข้ไอหอบเชื้อราในทางเดินอาหารจะมีอาการเจ็บคอและกลืนลำบากเยื่อหุ้มสมองอักเสบจะมีอาการปวดศีรษะคอแข็งอย่างไรก็ตามเมื่อพบผู้ที่มีอาการท้องเสียหรือเป็นผื่นตามแขนขาอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นโรคเอดส์เพราะอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอาการของโรคผิวหนังหรือจากสาเหตุอื่นผู้ที่จะติดเชื้อเอดส์ต้องมีผลการตรวจเลือดที่แน่นอนแล้วเท่านั้นเมื่อสงสัยว่าจะได้รับเชื้อเอดส์เช่นไปเที่ยวผู้หญิงหรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกันไม่ควรตรวจเลือดทันทีเพราะเลือดอาจจะยังไม่ให้ผลบวกควรตรวจภายหลังจากไปสัมผัสเชื้อมาแล้ว6สัปดาห์ขึ้นไปจะได้ผลที่แน่นอนกว่าสถานบริการให้บริการตรวจเชื้อเอดส์คือสำนักงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลประจำอำเภอโรคเอดส์ไม่ได้ติดต่อกันโดยง่ายไม่ติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันการอยู่ร่วมบ้านเดียวกันหรือการทำงานร่วมกันไม่ติดต่อโดยการสัมผัสหรือพูดคุยดังนั้นไม่ควรรังเกียจผู้ที่ติดเชื้อเพราะเขาเหล่านั้นสามารถทำงานและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปครอบครัวและชุมชนต้องให้กำลังใจเห็นใจช่วยกันรักษาสภาพจิตใจให้ผู้ที่ติดเชื้อเกิดความเข้มแข็ง
จะเป็นประชาชนที่มีพลังในการทำงานเพื่อครอบครัวและประเทศชาติต่อไปการป้องกันโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายหญิงสาวชายหนุ่มไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานควรทำความรู้จักนิสัยกันสักช่วงเวลาหนึ่งหากจะมีเพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะแต่งงานกันและต้องการมีบุตรที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงควรไปตรวจร่างกายตรวจเลือดจากโรงพยาบาลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดเชื้อเอดส์หรือเป็นโรคที่จะติดต่อทางกรรมพันธุ์เช่นโรคเลือดจางซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 100-200 บาทเมื่อแต่งงานกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตลอดไปไม่แยกหรือหย่ากันสามีภรรยาควรซื่อสัตย์ต่อกันสามีไม่ไปเที่ยวหญิงบริการหรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นและภรรยาควรซื่อสัตย์ต่อสามีทั้งสามีภรรยาร่วมกันสร้างครอบครัวเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นคนดีซึ่งจะส่งผลให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตแต่ละครอบครัวควรจะมีลูกจำนวน2คนโดยใช้วิธีการคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวเพื่อเว้นระยะการมีลูกและควรทำหมันชายหรือหมันหญิงเมื่อมีลูกเพียงพอแล้วทุกคนในครอบครัวไม่ใช้ยาเสพติดทุกชนิดโดยเฉพาะการใช้เข็มฉีดยาเสพติดเข้าเส้นร่วมกันซึ่งจะเป็นหนทางที่จะนำโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายได้ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีหรือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะต้องใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องหลังจากตรวจสอบว่าถุงยางอนามัยไม่หมดอายุซองไม่มีรอยฉีกขาดฉีกมุมซองโดยระวังไม่ให้เล็บมือเกี่ยวถุงยางอนามัยขาดใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัวบีบปลายถุงยางเพื่อไล่อากาศออกรูดถุงยางอนามัยให้ม้วนขอบอยู่ด้านนอกสวมถุงยางอนามัยแล้วรูดให้ขอบถุงยางถึงโคนอวัยวะเพศหลังเสร็จกิจถอดถุงยางอนามัยโดยใช้กระดาษชำระพันโคนถุงยางก่อนที่จะถอดหากไม่มีกระดาษชำระต้องไม่ให้มือสัมผัสกับด้านนอกขอบถุงยางอาจจะปนเปื้อนเชื้อไวรัสเอสแล้วถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงในถังขยะหรือเผาถึงแม้ว่าใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องแล้วถ้ายังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็อาจจะติดเชื้อเอดส์ได้ในวันหนึ่งโรคเอดส์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะเป็นโรคที่ป้องกันได้โปรดจงเห็นใจผู้ป่วยโรคเอดส์ให้การดูแลและกำลังใจอยู่ในชุมชนได้รักครอบครัวอย่าพาตัวไปติดเอดส์